กิจนี้เลยค่ะพี่มันที่มาที่ไปยังไงคะอ๋อครับจริงๆก็เป็นธุรกิจอินเทอร์เน็ตนะฮะที่เราเหมือนจอยกับดารานะครับทำคือตัวนี้อยากให้มองว่าดาราทำในสิ่งที่ดาราถนัดนะครับแล้วเราก็ทำในสิ่งที่เราถนัดนะครับคือดาราเนี่ยเป็นคนสวยนะครับแล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ดีนะครับดาราก็จะเป็นคนดีไซน์เสื้อผ้านะครับในขณะที่ให้ทางฝั่งเราเนี่ยช่วยบริหารจัดการในส่วนของการผลิตนะเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีนะครับในราคาที่ถูกเพราะเราทำ17แบรนด์พร้อมกันเพราะฉะนั้นสเกลก็จะใหญ่เราสั่งผ้าเนี่ย 80% เป็นผ้านำเข้าแต่ว่าเนื่องจากว่าเราสั่งทีเยอะมากนะฮะเป็นตู้คอนเทนเนอร์เราก็สั่งได้ราคาถูกทำให้เราเนี่ยสามารถทำคอสที่มันต่ำได้นะฮะถ้าเห็นเนี่ยคอสจะค่อนข้างถูกเทียบกับคุณภาพของที่ได้นะครับเราก็เลยเหมือนจอยกันครับเป็นโปรเจกต์ที่เรากับดาราเนี่ยเหมือนช่วยกันทำนะฮะสร้างแบรนด์ของดาราขึ้นมาดาราจะเป็นคนดีไซน์ทุกอย่างตั้งแต่เสื้อผ้าชื่อโลโก้เว็บไซต์นะทุกอย่างของเขาเองนะครับแล้วเราก็ช่วยบริหารให้เท่านั้นเองครับเด่นก็คือราคาถูกคือคุณภาพดีครับผมว่าจุดเด่นของเรายังอยู่ที่ว่าเราตั้งใจทำให้คุณภาพเนี่ยเทียบเท่าไทยดีไซเนอร์นะครับในราคาที่ต่ำกว่ามากครับผมความคาดหวังของธุรกิจนี้นะพี่แอมคาดหวังถึงระดับไหนจริงจริงเราหวังว่าเราจะเป็น1ใน3ของเสื้อผ้าออนไลน์ภายในปีแรกเลยครับคืออาจจะโลภไปนิดนึงนะแต่ดูจากกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับพี่แอมกระแสตอบรับค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีการคัดเลือกแบรนด์แต่ละแบรนด์คัดเลือกยังไงครับจริงๆแล้วเราดูคนที่เหมือนเป็นแฟชั่นไอคอนนะฮะแล้วมีสไตล์ที่ค่อนข้างเด่นแล้วก็เหมือนกับมีความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งตัวนะฮะตรงนั้นมากกว่าแล้วเขาก็จะช่วยดีไซน์ช่วยเลือกผ้านะฮะแม้แต่เลือกผ้าว่าเอาผ้านี้เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าในอนาคตก็อาจจะมากกว่า17แบรนด์นี้เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ให้พี่แอมฝากไหมครับใช่ยังไงก็ฝากลองดูนะครับของเนี่ยเรามั่นใจว่าของเราเนี่ยมีคุณภาพดีนะครับแล้วก็เป็นของที่ดาราเนี่ยตั้งใจดีไซน์เองนะครับถ้าเห็นในคลิปของเว็บไซต์เนี่ยจะเห็นว่าดาราทุกคนเนี่ยก็ดูดีไซน์บอร์ดเองหมดนะครับแล้วก็เลือกแมทเทียลนะครับ1ใน17นี่มีคนสนิทของเราดูด้วยเปล่าคะมีครับมีน้องอยู่ด้วยครับอันนั้นเป็นลิสต์แรกเลยหรือเปล่าที่มาเนี่ยไม่จริงๆผมไม่ได้เป็นคนเลือกลิสต์นะฮะนี่ต้องบอกก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เก่งด้านเสื้อผ้าก็คือหนูใหม่เนี่ยที่ทำร้านเตียอยู่นะครับเขาก็จะเป็นคนที่เลือกจากทางแฟชั่นมากกว่าผมเลือกครับครับแล้วออมช่วยยังไงบ้างคะเขาแนะนำอะไรเงี้ยก็จริงๆออมก็แนะนำหลายอย่างนะครับเพราะเราก็คือยังใหม่อยู่ด้านพวกนี้ใช่ไหมฮะที่เราจะดีลกับดาราเราก็ไม่ได้ดีลกับดาราเยอะนะครับเขาก็แนะนำหลายเรื่องครับไม่ว่าจะดีลกับดารายังไงควรจะโปรโมทยังไงนะฮะทำอะไรหลายๆอย่างครับผมเขามีส่วนช่วยในธุรกิจนี้เยอะผมว่าก็แนะนำนะฮะคือแนะนำในส่วนเหมือนกับคนสนิทกันแนะนำนะฮะในมุมมองที่เขาเห็นเพราะเขาก็เคยทำโมเดลคล้ายๆกันกับที่เมืองจีนแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ดียังไงอันไหนมันดีนะฮะเพื่อให้โปร่งใสระหว่างเรากับดาราจะได้อยู่กันไปได้นานๆนี่ต้องทำยังไงนะครับเขาก็มุมมองในมุมของดาราครับมาช่วยพี่ออช่วยได้เยอะเลยช่วยได้เยอะครับอย่างตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยสบายอยู่พี่แอมเป็นห่วงเขาขนาดไหนเป็นห่วงครับก็พยายามตอนนี้ก็พยายามอ่านในเว็บนะฮะแล้วดูว่ารักษายังไงมันมีหลายวิธีในการรักษานะฮะไม่ใช่กินยาอย่างเดียวเราก็ต้องฝึกหายใจฝึกอะไรหลายๆอย่างฝึกทำตัวเองให้คามดาวลงนะฮะตอนนี้เขาก็ยังฝึกอยู่ครับแต่ว่าผมว่าพอเขารู้ว่าเขาเป็นอะไรอ่ะมันช่วยได้เยอะแล้วไปอ่านวิธีแก้อะไรเงี้ยมันช่วยได้เยอะตอนนี้ก็ถามว่าเป็นไหมเป็นแต่ว่าแทบจะไม่กระทบกับชีวิตประจำวันต้องดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดไหมครับพี่แอมก็ผมว่าก็พยายามใกล้ชิดที่สุดที่ทำได้นะครับแต่ว่าเขาก็ทำงานเยอะครับช่วงนี้เคยเข้าโรงพยาบาลก็ไปดูแลทุกตลอดเลยน่ารักคุณชมเป็นภาพที่น่ารักอะไรแบบก็ควรไปนะครับเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วนะครับอย่างตัวออมมีดื้อไหมครับพี่แอมอารมณ์แบบผมว่าทุกคนก็มีความดื้อเป็นของตัวเองนะฮะแล้วก็แต่ผมว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ดื้อจนเกินไปจนไม่ฟังใครเลยนะฮะทุกคนก็ดื้อหมดแต่ว่าเขาก็ยังดื้อแล้วพอเราแนะนำอะไรไปเยอะๆเขาก็ยังฟังอยู่ครับอย่างเวลาเขาทำงานเยอะๆพี่แอมเคยบอกให้ออมแบบเด็กเบรกพักบ้างอะไรอย่างงี้ไหมคะเพื่อดูแลสุขภาพก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือผมกับ
คือไม่ได้เชิงอยากให้เบรกนะคะอยากให้พยายามพักผ่อนในเวลาที่มีมากกว่าคืองานคือเนื่องจากนักแสดงอะครับเวลาเราแบบเหมือนกับเกเรหรืออะไรเนี่ยมันทำให้คนอื่นเสียเยอะต้องยอมรับเพราะคนเนี่ยเยอะแยะเลยอยู่ในกองถ่ายนะฮะเราก็ไม่อยากจะทำให้เขาลำบากแต่เราก็ต้องพยายามดูแลตัวเองให้ดีเพื่อที่เราจะได้ไม่ป่วยเพราะเราป่วยนี่ลำบากกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะบอกว่าเออถ้าเกิดถ่ายละครเสร็จรีบกลับบ้านนอนกินยากินวิตามินอะไรอย่างนี้มากกว่าครับความสัมพันธ์ตรงนี้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะดีขึ้นค่ะผมว่าก็ดีขึ้นครับหลายคนมองว่าแบบสุกงอมแล้วน่าจะแล้วน่าจะมีข่าวดีสุกงอมแล้วครับเพิ่งผ่านปีนึงมาเองนะครับจริงๆมองอนาคตร่วมกันบ้างไหมคะพี่แอมจริงๆก็คือผมต้องเรียนอย่างนี้ครับจริงๆคบกับใครเราก็ต้องมองว่ามันก็ต้องไปได้นะไม่ใช่คบแล้วหวังว่าคบไป2ปีแล้วก็เลิกคือจริงๆคบก็คือมองคนที่จิตใจดีคนที่นิสัยดีแล้วอยู่ด้วยกันได้นะถ้าเกิดเขาฟิตตรงนั้นเนี่ยแน่นอนทุกคนเวลาเราคบกันก็ยังมีของที่เราต้องเรียนรู้กันต้องปรับตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงเรียนรู้อยู่ครับแต่ว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆเข้าใจกันมากขึ้นครับส่วนตัวเราคือจริงจังกับความรักส่วนใหญ่ผมก็จริงจังกับทุกความรักครับและอยากจะมองไปถึงแทนตรงนั้นไหมครับพี่ในวันแบบที่เราคือทุกคนที่คบก็พยายามมองไปตรงนั้นนะฮะเพราะว่ามันเหมือนเป็นจุดต่อไปของความรักเพราะฉะนั้นทุกคนก็ที่เราเลือกที่เราดูแล้วเนี่ยก็ต้องมองไปถึงตรงนั้นนะครับแต่ว่าไปได้ถึงจริงหรือไม่จริงเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เราพยายามกันครับผมพูดถึงเรื่องนี้ไหมคะว่าเราก็มองถึงอนาคตนะเรายังไม่ได้คุยเลยครับ ไม่ได้คุยเลยครับคุณพ่อคุณแม่ของเราเคยเจอหลายทีครับก็คุณพ่อแม่อยู่โคราชนะฮะบางวันเขาคิดถึงออมเขาก็เข้ามาหาที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ทุกครั้งที่เข้ามาก็จะไปได้กินข้าวกันครับกินข้าวเย็นแต่เขามีโอกาสได้ถ่ายได้ถามหรือว่าฝากเนื้อฝากตัวกับออมบ้างกับพี่แอมบ้างโอ้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็แค่กินข้าวกันปกตินะฮะก็คุยเรื่องหุ้นบ้างหุ้นเรื่องอะไรบ้างแล้วแต่ครับแล้วแต่ที่คุยกันเป็นตัวอาหารปกติไม่ได้พูดถึงแบบซีเรียสขนาดนั้นครับอย่างพี่แอมรู้สึกไงบ้างคะอย่างก่อนหน้านี้มันก็แบบโดนกระแสเยอะมากเลยสำหรับตัวออมเองโดนเปรียบเหมือนได้พิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่าอ่ะความรักของเรามันก็มั่นคงนะอะไรเงี้ยคือผมว่าอันนี้ผมเข้าใจนะคือเผอิญทางด้านของนักแสดงเนี่ยก็จะมีคู่จิ้นมีอะไรเขาพอเห็นมันไม่ได้เหมือนกับในละครเขาก็ไม่แฮปปี้อันนี้ก็เข้าใจครับก็อยากให้ทุกคนดูนะว่ามันก็บางอย่างมันไม่ได้เหมือนในละครจริงๆนะฮะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าแต่ละคนเนี่ยหวังร้ายต่อกันเขาก็หวังดีกับออมผมก็หวังดีกับออมนะฮะมันอยู่ด้วยกันได้ครับคือพี่แอมก็ช่วยซัพพอร์ตตลอดครับผมเราอึดอัดตรงนี้ไหมคะว่าอาจจะไม่มีความเป็นส่วนตัวมากนักไม่นะครับผมไม่ได้ถึงกับแบบว่ามองว่าโอ้อึดอัดไม่มีความเป็นส่วนตัวผมว่าคือต้องยอมรับว่าถ้าเราชอบคนนึงที่เขาเป็นดาราเขามีคนชอบเขาเยอะมันก็อาจจะมีกระแสต่อต้านแล้วก็มีคนที่ไม่ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็แต่ไม่ถึงกับอึดอัดครับคือทุกคนเนี่ยแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับอ้ําแฟนคลับออมเขาก็รักออมเขาก็รักอ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ทำให้เราอึดอัดหรอกครับเหมือนตัวพี่แอมค่อนข้างจะเข้าใจแล้วก็พยายามเข้าใจครับให้มากที่สุดครับไอจีก็ไม่คิดจะฟอลโล่ใครแล้วใช่ไหมครับไม่ครับไม่ครับคือจริงๆไอจีเนี่ยผมคือไลฟ์สไตล์ผมมันธรรมดาครับไม่น่าสนใจกับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีไอจีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะคุณออมหรือคุณอ้ําเป็นคนที่ประชาชนเขาติดตามนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงแบบเหมือนแสดงเวลาตัวที่เราอยู่กับเขามากกว่านะครับแค่นั้นเองแล้วก็คนที่ follow ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนคลับของคุณอ้ําหรือคุณออมนะฮะครับอัพหน่อยพอดีนะคะเรากดไลค์อยู่ครับมันน่าจะตรงสักทีนึงครับโอเคขอบคุณมากครับลงทุน